ในเช้าวันนี้พูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะครับสวัสดีครับคุณอิงครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้สัญญาณของเฟดนะคะสรุปแล้วไม่ได้มีอะไรที่มีเซอร์ไพรส์หรือว่าความน่ากังวลใดๆใช่ไหมคะคือทุกอย่างยังเหมือนเดิมเรากังวลไปก่อนครับในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นครับคุณโจโรมพาวเวลประธานเฟดยังคงยืนยันนะครับว่าจะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบายทางการเงินเนี่ยในระดับต่ำต่อไปแล้วก็จะจับตาดูการฟื้นตัวของเงินเฟ้อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการพิจารณานะครับประเด็นดังกล่าวครับต้องบอกว่าคุณโจโรมพาวเวลมีการออกมาแถลงการหลังจากมีการออกในส่วนของตัวตาราง Economic Projection ออกมานะครับซึ่งตาราง Economic Projection เนี่ยเป็นการรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของเฟดนะครับเป็นการพยากรณ์เศรษฐกิจในอนาคตแล้วก็จะเป็นตัวกำหนดนโยบายการเงินของเฟดครับทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าคุณโจโรมพาวเวลเองจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรที่มีความแตกต่างหรือมีความผิดแปลกไปจากที่ตลาดคาดการณ์นะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากในส่วนของตัวตาราง Economic Projection เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วยให้ทีมงานขึ้นในส่วนของตัวสไลด์นิดนึงแล้วกันครับจะได้เห็นค่อนข้างชัดนะครับขึ้นมาแล้วครับทั้งนี้เนี่ยตัว Economic Projectionมีการปรับประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับถ้าเราดูการประชุมในเดือนมีนาคมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับเราจะเห็นเลยว่าการคาดการตัว GDP ในปี2021อยู่ที่ระดับ 6.5% แต่การประชุมครั้งล่าสุดจะอยู่บรรทัดด้านบนนะครับตัว GDP ถูกปรับประมาณการขึ้นมาเป็น 7% ครับการคาดการของปี2022เมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้านะครับการประชุมครั้งก่อนหน้าเท่าเดิมแต่ปี2023เนี่ยเฟดมีการปรับการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจาก 2.2 เป็น 2.4% ครับดังนั้นการปรับประมาณการเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่ดีขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะครับก็คือเพิ่มระยะสั้นจาก 6.5 เป็น 7% ระยะยาวจาก 2.2 เป็น 2.4% เนี่ยทำให้หลายคนคาดการณ์ครับว่าทิศทางเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะมีสัญญาณของการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งนะครับรวมทั้งการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเองอาจจะมีการปรับถอนในส่วนของวงเงิน QE มากกว่าที่ตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของการขยายตัวหรือบรรทัดบนสุดคือตัว GDP เนี่ย เป็นลบต่อทองคำแล้วก็เป็นหนุนดอลลาร์สหรัฐนะครับมาดูในส่วนของตัว PCE Inflation หรือว่าในส่วนของเงินเฟ้อนะครับเราพบครับว่าเฟดปรับประมาณการเงินเฟ้อในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวขึ้นนะครับระยะสั้นก็คือในปี2021ขึ้นจาก 2.4 เป็น 3.4 ครับระยะกลาง 2.0 เป็น 2.1 แล้วก็ระยะยาวก็คือปี2023 2.1 เป็น 2.2 ดังนั้นเนี่ยเงินเฟ้อที่ขึ้นในอัตราที่เร่งตัวขึ้นปีนี้เนี่ยเร่งตัวขึ้นมากนะครับจาก 2.4 เป็น 3.4% ทำให้หลายคนกังวลครับว่า QE ที่บอกว่าจะตรึงต่อไปจนถึงสิ้นปีหรือว่าปลายปีนี้เนี่ยอาจจะอยู่ถึงหรือเปล่าเม็ดเงินระดับ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะไม่ได้มีปริมาณที่เยอะหรือว่ามากเท่ากับที่ตลาดมีการคาดการณ์หรือเปล่านะครับแนวโน้มเม็ดเงินที่หายไปครับทำให้ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วก็ทองคำในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็มีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนกังวลครับว่าเศรษฐกิจดีมากๆเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากๆการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ได้แม้ว่าแถลงการของโจโรมพาวเวลจะยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการทำอะไรนะครับแต่ว่าพอไปดูในส่วนของไส้ในหรือว่ารายงานที่ใช้ในการพิจารณาการกำหนดนโยบายการเงินรวมทั้งในส่วนของการโหวตในส่วนของตัวดอกพอร์ตหรืออัตราดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยเราก็พบว่าเจ้าหน้าที่เฟดเองก็มีการโหวตให้ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นดอกเบี้ยในทิศทางที่เร็วขึ้นเร่งขึ้นด้วยครับอืมค่ะก็คือตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าปีนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้เห็นปีหน้าอาจจะยังไม่ได้มีการใช้มาตรการอื่นๆแต่ว่าก็ชัดเจนว่าในปีอีกสัก2ปี
คงจะได้เห็นมาตรการที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าในระหว่างนี้นะคะก็เท่ากับเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยยังเป็นเรื่องคล้ายๆเดิมแต่ที่ดูหน้าจะเห็นการฟื้นตัวก็คือตัวเลขprojection ที่เมื่อกี้คุณวรุษเอาให้ดูก็คือตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาฟื้นตัวออกมาก็น่าจะมีการพูดคุยหรือว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยณเวลานั้นมันก็ยังทันคือแต่ระหว่างนี้ถ้ายังอยู่ในไทม์เทเบิลนี้อยู่ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกหรือว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ถูกไหมคะใช่ครับในระยะสั้นยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรครับแต่ว่าตลาดเนี่ยเอฟเฟคหรือว่าคาดการณ์ในระยะยาวไปแล้วนะครับว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะมีการเร่งตัวขึ้นในการถอนหรือลดวงเงิน QE แล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะขึ้นเร็วกว่าที่มีการส่งสัญญาณเอาไว้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราไปดูปัจจัยอื่นๆแวดล้อมยังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวหรือเศรษฐกิจที่ยังอาจจะมาเป็นปัจจัยทำให้เฟดเองยังไม่สามารถขยับแล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยได้นะครับทั้งนี้เนี่ยหากเราไปดูการระบาดของโควิด-19 นะครับล่าสุดเอง WHO หรือองค์การอนามัยโลกก็มีการออกมาประกาศว่าสายพันธุ์โควิดสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียเดิมนะครับมีการกลายพันธุ์ซับซ้อนเป็นเดลต้าพัทครับดังนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลกจึงจำเป็นที่จะต้องมาจับตาการกลายพันธุ์ของโควิด-19 สายพันธุ์ดังกล่าวนะครับแล้วก็เริ่มพบในส่วนของการระบาดของโควิด-19 ที่เป็นสายพันธุ์แลมด้านะครับแลมด้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์โควิด-19 ที่มาจากทางอเมริกาใต้ครับในกลุ่มประเทศที่เป็นชิลีเอกวาดอร์แล้วก็อาร์เจนตินานะครับซึ่งการมีสายพันธุ์ใหม่ๆการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ครับทำให้มีการประมาณการว่าอาจจะต้องฉีดวัคซีนที่มากกว่า2เข็มขึ้นไปนะครับถ้าเรามาดูการฉีดวัคซีนกันครับคุณอิงเราก็ต้องพบว่าตอนนี้เนี่ยประเทศที่ร่ำรวยก็ฉีดวัคซีนค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็เริ่มมีการบริจาควัคซีนให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือประเทศที่ยากจนแต่ถ้าไวรัสมีการกลายพันธุ์แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มโดสวัคซีนจาก2เข็มเป็น3เข็มหรือ4เข็มนะครับเรายังกังวลครับว่าปริมาณวัคซีนที่ออกมาสู่กับประชาชนชาวโลกหรือประเทศต่างๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามาสู่ภาวะขาดแคลนนะครับดังนั้นแล้วการกลายพันธุ์ของวัคซีนโควิด-19 ยังเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ยังคงต้องจับตาเพราะว่าถ้าการระบาดของโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปการกลายพันธุ์ยังคงเกิดขึ้นนะครับจนย่างเข้าสู่ฤดูหนาวหรือภาวะอากาศโลกเริ่มเย็นขึ้นครับการกลับมาระบาดของโควิด-19 ในประเทศซีกตะวันตกหรือประเทศที่มีกลุ่มอากาศหนาวเย็นอาจจะมีแนวโน้มระบาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมาทำให้เศรษฐกิจที่มีการเปิดหรือว่ารีโอเพนนิ่งเนี่ยต้องกลับมาปิดหรือใช้มาตรการการล็อกดาวน์อีกครั้งนึงนะครับซึ่งทิศทางการระบาดของโควิด-19 ณปัจจุบันเนี่ยยังถือว่ายังคงยากต่อการประเมินแล้วก็ยังคงเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เฟดเองก็ยังคงให้ความเห็นหรือคอมเมนต์ด้วยคุณโจโรมพาเวลนะครับว่าอาจจะต้องดูในระยะถัดๆไปแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของสถานการณ์หลายๆปัจจัยเนี่ยในการกำหนดนโยบายการเงินในอนาคตครับค่ะวิธีการของผู้บริหารประเทศนะคะแต่ละที่ก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะเวลาที่เขาแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะคะก็คล้ายกันกับด้านประเทศไทยเหมือนกันเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ของโควิดในประเทศแล้วก็พูดกันเรื่องของวัคซีนด้วยพูดถึงเรื่องของการแพร่ระบาดด้วยนะคะแล้วก็ดูแล้วก็เหมือนสอดคล้องกับที่คุณวรุษพูดเลยนะคะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาตอนนี้ก็มีสายพันธุ์ที่สามารถที่จะกลายพันธุ์ได้แล้วสำหรับโควิด-19 และในขณะเดียวกันที่ประเทศที่เขาร่ำรวยกว่าเขาก็กำลังบริจาควัคซีนแต่หากกลายพันธุ์ขึ้นมาอีกประเทศที่เขาร่ำรวยเขาก็อาจจำเป็นที่จะต้องดรอปไว้ก่อนแล้วก็เอาคนในประเทศเขาก่อนดังนั้นการขาดแคลนในอนาคตมันอาจจะเพิ่มขึ้นแต่บ้านเราเองนะคะเราจะมีครบทุกสายพันธุ์และแต่แค่กำลังควบคุมไม่ให้มันกระจายออกไปวงกว้างเราก็ยังไม่สามารถมีวัคซีนเอาไว้ให้ได้ครบกับประชาชนทั่วประเทศให้ครบถึง2โดสเลยแล้วเมื่อวานนี้นายกพูดก็มีความน่าสนใจคือเราอาจจะได้แค่โดสนึงก่อนนะคะสำหรับทุกคนคือดิฉันก็ฟังแล้วก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่า
สรุปเราต้องรับ2โดสหรือเราต้องรับโดส1เพราะว่าท่านนายกบอกว่ารับโดส1ก็มีภูมิคุ้มกันได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะส่วนแล้วเราก็จะเปิดประเทศภายใน120วันสรุปมันเป็นข่าวดีหรือว่าเราควรจะกังวลกับเรื่องนี้คะทางคุณวรุษมองยังไงคะครับในเบื้องต้นนะครับถ้าเราดูการเคลื่อนไหวหรือการตอบรับจากนโยบายการเปิดประเทศภายใน120วันของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงน้อยกว่าที่ทางตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยถ้าไปดูตัว SET 50 Index Futureอ่อนตัวลงเล็กน้อยครับประมาณ 0.02% เท่านั้นเองแต่ว่าถ้าทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศถ้าเป็นนิเคอีกนะครับก็ลบประมาณ 1.09% แล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นเอเชียหรือว่าเอเชียดาวเนี่ยลบประมาณ 0.09% นะครับรวมแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากในส่วนของการที่เฟดเองมีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการถอนหรือการลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจจะเร็วกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยังถือว่าน่าจะเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามาพยุงในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเอาไว้ให้สามารถทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องดูในส่วนของสถานการณ์ถัดไปนะครับว่าการเปิดประเทศจะสามารถทำได้จริงไหมดังนั้นเนี่ยแม้ว่าตลาดจะรับหรือตอบรับในเชิงบวกในระยะสั้นต่อท่าทีการยืนยันว่าไทยเองควรจะต้องเปิดประเทศเปิดเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะทำให้หุ้นในส่วนของกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มสถานบินพวกนี้นะครับกลุ่มโรงแรมเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวแต่ส่วนนึงเนี่ยนักลงทุนบางกลุ่มก็ยังไม่มั่นใจครับว่าวัคซีนที่ยังไม่ได้กระจายไปยังประชาชนส่วนใหญ่หรือกลุ่มใหญ่เนี่ยจะทำให้รัฐบาลเองสามารถดำเนินนโยบายได้ตามที่มีการส่งสัญญาณหรือมีการประกาศเอาไว้หรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาทรายหรือสัญญาณที่ชัดเจนที่จะพอคาดการณ์ต่อประเด็นดังกล่าวได้นะครับก็คือการกระจายหรือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถ้าประชาชนโดยส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกันอย่างทั่วหน้านะครับครอบคลุมประมาณเป็นของจำนวนประชากรทั่วโลกประชากรของประเทศเราคาดการณ์ว่าจะเกิดสี่หมื่นก็อาจจะทำให้สถานการณ์ความวิตกกังวลต่อการเปิดประเทศแล้วเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์การระบาดเนี่ยกลับมารุนแรงมากกว่าเดิมจนจะปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวเลยก็คือการกระจายตัวของวัคซีนดังนั้นถ้าวัคซีนมาเร็วมาหลายยี่ห้อหลายชนิดแล้วก็มีการให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็กว้างขวางเนี่ยเรามองว่าประเด็นการเปิดประเทศเนี่ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าวัคซีนยังคงสะดุดหรือยังคงขาดแคลนแล้วก็การนำวัคซีนเข้ามาเนี่ยยังไม่ได้เป็นไปตามแผนที่มีการวางเอาไว้หรือประเมินเอาไว้นะครับประเด็นเกี่ยวกับการเปิดประเทศเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงกับประชาชนในประเทศมากขึ้นก็อาจจะทำให้ความวิตกกังวลดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นภาพนึงที่อาจจะกลับมากดดันในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวตลาดหุ้นในบ้านเราได้เช่นกันครับค่ะและอย่างวันนี้เราเห็นตัวของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะกลับตัวบวกได้นะคะถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยจะลบแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาบวกเนี่ยยังเป็นสัญญาณบวกที่แข็งแกร่งหรือว่าเราเห็นสัญญาณแบบไหนคะเป็นจังหวะที่เหมาะละถ้าเกิดว่ามีการย่อๆลงเข้าซื้อไหมคะสำหรับตัวของ SET 50วันนี้กลยุทธ์เป็นยังไงครับสำหรับตัว SET 50 Index Future นะครับสัญญา S50M21 นะครับเรายังแนะนำว่าเป็นลักษณะของการเล่นสั้นในทิศทางแกว่งตัวหรืออ่อนตัวลงครับคุณอิงเรายังมองว่าการที่ซีรีส์ M21 เนี่ยมีสัญญาณของการแกว่งตัวจนหลุดกรอบหรือ channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นลงมานะครับในช่วง2วันที่ผ่านมาทำให้โมเมนตัมหรือทิศทางการขยับขึ้นได้ต่ออาจจะเป็นไปอย่างจำกัดครับแต่เนื่องจากมีปัจจัยบวกภายในประเทศกลับเข้ามาพยุงหรือสนับสนุนเอาไว้นะครับดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราก็เลยมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือการปรับตัวลงในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับดังนั้นถ้าดัชนีรีบาหรือฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านจุดที่เขาหลุดลงมาก็คือแนวต้านระดับ987จุดนะครับเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตครับอาจจะใช้โซนตั้งแต่900
80 987เป็นจุดเปิดสถานะขายนะครับสต็อปลอสและตัดขาดทุนฝั่งขายหากมีไฮใหม่เหนือระดับสูงสุดของปีที่ระดับ996จุดนะครับเมื่อดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงครับก็ให้จับตาดูแนวรับในโซน937ครับว่าจะทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ไหมถ้ายืนอยู่ไม่ได้ก็ถือสถานะขายต่อไปรอปิดสถานะขายหรือรอเข้าซื้อคืนที่แนวรับระดับ956นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศอ่อนตัวหรือปรับฐานลงเยอะๆนะครับยืนไม่อยู่ที่แนวรับแรกระดับ973เรามองว่าการขายตามเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่ว่าจุดในส่วนของการทำกำไรหรือเข้าซื้อคืนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลึกมากนะก็จะอยู่ในส่วนของโซนแนวรับระดับ965แล้วก็รับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ956ครับอืมค่ะก็คือช่วงนี้ก็ยังเป็นวิธีคือเล่นสั้นตามรอบไปก่อนถูกไหมคะแต่สัญญาณคือเน้นฝั่งขายเป็นหลักถูกไหมคะใช่ครับเรายังเน้นเปิดสถานะช็อตหรือสถานะขายครับเรายังมองว่าสัญญาณหรือปัจจัยบวกภายในประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากภายนอกประเทศในทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นในเอเชียที่มีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือปรับฐานลงจากกระแสการคาดการณ์ว่าเฟดเองอาจจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือว่ามีการลดในส่วนของวงเงิน QE ลงนะครับซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็อาจจะยังคงทำให้การฟื้นตัวหรือการขยับขึ้นของตัวซีรีส์ M21 เป็นไปอย่างจำกัดครับค่ะก็ในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็คือตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเขาร่วงกันยกแผงเลยไม่รู้ว่าจะดึงบ้านเราลงไปด้วยอันนี้ถูกไหมคะเพราะว่าปัจจัยภายนอกก็รุมเร้ายังถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยเชิงลบแล้วก็กดดันตลาดอยู่ถ้าเกิดเอเชียเช้าวันนี้เขาลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตัวของบ้านเราก็น่าจะลงตามไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะต้านทานไหวหรือเปล่าสำหรับข่าวดีในบ้านเราส่วนทองคำล่ะคะเมื่อคืนนี้ลงแรงเหมือนกันแต่เช้ามาเอเชียเนี่ยบวกกลับขึ้นมาได้ตอนนี้กลยุทธ์เป็นแบบไหนคะครับเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายเล่นสั้นครับคุณอิงโดยเทรนหรือทิศทางหลังจากราคาได้รับผลกระทบจากรายงานภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐหรือ Economic Projection ที่เป็นลบนะครับทำให้ราคาเกิดการพลิกตัวหรือการอ่อนตัวลงแม้ว่าคุณโจโรมพาเวลจะออกมาแก้ข่าวแล้วก็ยืนยันว่าจะยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินจนเริ่มเห็นราคารีบาวหรือราคาฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่เรายังมองครับว่าการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นมาของราคาทองคำถ้าเป็นไปอย่างจำกัดหรือว่าแรงซื้อไม่ได้มากพอจนพ้นระดับที่เขาหลุดลงมาในโซนแนวต้านระดับ843จุดนะครับเราก็มองว่าอาจจะเป็นเทคนิคอลรีบาวหรือเป็นการดีดตัวขึ้นมาในระยะสั้นราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาย่ำฐานหรือสะสมกำลังครับทั้งนี้เรามองว่าถ้าราคาขึ้นไปใกล้ๆกับแนวต้าน829 843ให้เปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตเล่นสั้นนะครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงโทษครับถ้าผ่านแนวต้านระดับ843จุดได้นะครับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงให้ทยอยลดสถานะขายหรือเข้าซื้อคืนก็ใช้แนวรับเป็นโลเมื่อวานระดับ1,800ซีเรียนถึง1,795เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับเป็นกรอบหรือชแนลเส้นสีชมพูด้านล่างนะครับถ้าไม่หลุดก็น่าจะเห็นจังหวะการรีบาวและการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของทองคำนะครับถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมครับคุณเองแนวโน้มและโมเมนตัมเป็นขาขึ้นขึ้นได้ดีตลอดเลยนะครับขึ้นมาจาก1,667เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขึ้นไป1,917เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับจากระดับต่ำสุดขึ้นไปที่ระดับสูงสุดมีความกว้างประมาณ240เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับแต่ราคาเริ่มอ่อนตัวแล้วก็ย่อตัวลงมาในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับเรายังมองครับว่าถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่ได้ลึกมากนักก็คือไม่หลุดโซน1,795เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นการอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงมาจากประมาณครึ่งหนึ่งของที่เขาขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าจากระดับต่ำสุดไประดับสูงสุดเนี่ยย่อลงมา1,795เนี่ยครึ่งหนึ่งพอดีนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเรายังมองว่าระยะกลางราคาทองคำน่าจะยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าแรงขายไม่ได้มากก็น่าจะทำให้แถวโซน1,804 1,795เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์อาจจะต้องจับตาใกล้ชิด
ถ้ามีปัจจัยบวกหรือมีแรงซื้อมากพอก็น่าจะทำให้ราคาเกิดจังหวะของการรีบาวด์และการฟื้นตัวขึ้นไปได้แต่ว่าเทรนขาขึ้นจะเสียนะครับราคาจะต้องหลุดในส่วนของบริเวณ 1,767 เคยเป็นฐานของราคาที่ เขาเคยแกว่งตัวและสร้างตัวในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับถ้าหลุดระดับดังกล่าวเนี่ยเราบอกว่าเราจะมองว่าแรงขายมากเกินไปแล้วนะครับก็อาจจะทำให้ทิศทางและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเสียไปได้เหมือนกันครับค่ะก็คือตอนนี้ทองคำนะคะถ้าเล่นเอาเข้าจริงๆเนี่ยสัญญาณต่างๆถ้าเกิดว่านักลงทุนเขาเริ่มปฏิปต่ออะไรได้บ้างเนี่ยก็คิดว่าการล่วงลงของตลาดหุ้นก็จะกลับขึ้นไปได้ตอนนั้นทองคำก็อาจจะถูกกดดันเพราะว่าเป็นตลาดที่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตกใจอะไรนะคะทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ระยะเวลาก็อีกสักประมาณ2ปีนะคะทุกอย่างก็จะไหลกลับเข้าไปที่สินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะถูกลดบทบาทลงไปอีกนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นทองคำเนี่ยคือเน้นกลยุทธ์ฝั่งช็อตคือขายก่อนก็จะเหมาะสมกว่าถูกไหมคะใช่ครับก็เป็นลักษณะของการขายเล่นสั้นครับแล้วรอดูนะครับว่าราคาที่อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาถ้าสร้างฐานหรือว่าทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้แรงขายอาจจะเบาลงครับแนวโน้มและโมเมนตัมในระยะกลางที่ยังคงเป็นบวกก็น่าจะทำให้มีแรงซื้อมากพอที่ราคาอาจจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นไปได้แต่ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องอาศัยการสร้างฐานแล้วก็การย่อลงมาไม่มีการทำโลสัก 2-3 วันครับคุณอิงถ้าราคาทรงตัวแล้วก็รักษาระดับเอาไว้ได้ก็อาจจะทำให้การปรับฐานลงหรือการย่อตัวลงต่อของทองคำสิ้นสุดลงครับค่ะส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่บอกว่าเฟดอาจจะขึ้นอีกสัก2ปีข้างหน้าโดยถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เฟดเขาประชุมกันแล้วมีการลด QE จริงๆและมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นทีเดียวถูกไหมคะก่อนที่เขาจะขึ้นแบบเต็มอัตราของเขาคือเขาจะค่อยๆปรับทยอยขึ้นจนกว่าจะถึงกำหนดถูกไหมคะอาจจะกังวลเรื่องนี้มากกว่าว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะค่อยๆปรับทยอยขึ้นจนกว่าถึงระดับที่เขากำหนดไว้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเกิดเราต้องติดตามใช่ครับจริงๆเนี่ยในส่วนของตลาดทองคำจะเริ่มซึมซับหรือเริ่มรับข่าวลบตั้งแต่การคาดการณ์ตั้งแต่เฟดเริ่มส่งสัญญาณเลยครับคุณอิงดังนั้นประเด็นเกี่ยวกับการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการเริ่มลดวงเงิน QE ก่อนถ้าเราเริ่มเห็นเนี่ยว่าวงเงิน QE ถูกเริ่มลดหรือถูกตัดทอนลงไปนะครับทองคำก็จะมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงค่อนข้างชัดเจนนอกจากนี้ดอกเบี้ยที่เริ่มขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นครับก็จะกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำด้วยเหมือนกันนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยตลาดเองยังคงเชื่อครับว่าในระยะสั้นก็ยังคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือการส่งสัญญาณที่ออกมาชัดเจนเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมในการประชุมแจ็คสันโฮที่รัฐไวโอมิงของสหรัฐนะครับดังนั้นในระยะสั้นก็อาจจะยังคงคลายความวิตกกังวลในประเด็นดังกล่าวไปได้บ้างแล้วก็ไปจับตาดูท่าทีของกรรมการเฟดแล้วก็เจ้าหน้าที่เฟดในระยะถัดไปอีกครั้งนึงครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุธนะคะที่มาแนะนำการลงทุนให้กับทางชุมชนนักลงทุนนะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณวรุธรุ่งขำนะคะจาก YLG Brilliant and Futures นะคะแนะนำการลงทุนในทุก